วัสดีครับผมภาพทีวีซุปเปอร์คาร์ฟาร์มคาเฟ่นะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษนะฮะที่เรียกว่าเป็นเจ้าของเฟอร์รี่ผู้ข้างใครรถคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะให้คุณนาทีมาสเถียรวงศ์นะฮะแนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับสวัสดีครับก็จริงๆจะบอกว่าข้างใครเฟอร์รี่ไหมโดยตัวแบรนด์มันเองเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับคือจริงๆหลงไหลกับรูปลักษณ์ของรถเฟอร์รี่มากกว่าครับส่วนเรื่องตำนานหรือว่าอะไรของเขาหรือว่าการแข่งแอฟวันเพราะว่าเฟอร์รี่จะค่อนข้างแอสโซเชตกับแอฟวันที่มีเยอะหรือว่าความหรูหราอะไรของแบรนด์นี่นะเราจริงๆโดยส่วนตัวไม่ได้สนใจครับผมจะชอบรูปลักษณ์ของรถการฟิลิปในการขับขี่ครับผมเดี๋ยวช่วยอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำตอนนี้คร่าวๆหน่อยก็เป็นทำธุรกิจหลายอย่างแต่ว่าที่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันก็คือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาโรเล็กซ์บริษัทไทม์ไมดัสครับก็มีร้านที่สยามพารากอนแล้วก็เดียโกจริงๆจะว่าไปผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นวัยรุ่นเริ่มขับรถได้ก็จะชอบรถที่เราชอบรถตั้งแต่เด็กๆเราชอบเล่นรถของเล่นครับนะคือผู้ชายกับรถเนี่ยส่วนใหญ่แยกกันไม่ขาดเลยครับแต่ว่าจะชอบมากชอบน้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนแล้วก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ด้วยอย่างช่วงจริงๆอย่างสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ที่บ้านฐานะไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ไม่ได้มีรถใหม่ๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขับเป็นรถเก่าคุณพ่อซื้อให้ก็จะเป็นรถเก่ารถอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปเรียนที่อเมริการถที่นู่นก็ถูกนะฮะแต่ก็นอกจากเนี่ยสมัยก่อนไปเรียนที่นู่นก็ค่าใช้จ่ายก็สูงเราก็ที่บ้านฐานะก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยมากมายก็ขับรถคันหน้ารถเลยที่ไปตามปกตินะครับตอนอยู่เมืองไทยขับรถที่ไหนคุณพ่อให้มาคันแรกเนี่ยเป็นวอลโว่มารถถังเลยอ่ะครับเก่าเปิดแอร์ทิ้งที่พุ่งผมเป็นขาวเป็นไอเย็นครับมันเก่าแล้วก็ผูกบางคันเรามาก็ขับๆอยู่ก็มองเห็นพื้นถนนก็มีเป็นรถสันซันนี่สีไก่ๆแล้วก็ก่อนจะไปเรียนต่ออเมริกาก็คือขับรถมาตั้งแต่อายุ14-15ก่อนจะไปเรียนอเมริกาก็คุณพ่อให้เรียน W525ครับมาขับก็ขับอยู่พักนึงก็ไปเรียนต่อพอนี้ก็ไปใช้ Honda CRX ซึ่งเป็นแฮชแบ็กแต่ก่อนเมืองไทยไม่มีนำจนกระทั่งประมาณสักจริงๆผมเพิ่งมาเล่นเองนะฮะเพิ่งมาเล่นรถซุปเปอร์คาร์ได้ประมาณ8ปีที่แล้วรถสปอร์ตดีกว่าอย่างเรียกซุปเปอร์คาร์เลยก็เริ่มจากคันแรกก็เป็น Cayman S สีเหลืองก็ขับแล้วก็ชอบจริงๆทรงตัวดีมากเครื่องวางกลางแล้วก็มีคนพูดบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ Porsche จริงๆมันต้อง911ครับเราก็ติดในใจอยู่คำนี้แล้วเราก็ไปดูเCayman S ผลิตที่ไหนตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย Cayman S ผลิตที่ฟินแลนด์โรงงานที่ฟินแลนด์เราก็คาใจก็เก็บเงินขายของสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดหลายๆอย่างปืนเปิ้ลสารพัดนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยขายไปแล้วก็รวมไปซื้อ Porsche คันแรกก็คือ997 C4S นะฮะก็สั่งพิเศษสีพิเศษบอกภายในหนังก็จะสีง่ายอย่างเงี้ยนะเป็น natural brown ก็ชอบมากรักมากก็คันนั้นเป็นรถแพงที่สุดที่ซื้อในชีวิตเป็นของที่แพงที่สุดที่ซื้อในชีวิตคันแรก10 กว่าล้านหมดตัวตอนนั้นเรียกว่าก็ขับไปได้ประมาณสัก3 ปีก็เกิดอุบัติเหตุชนอะควาเพนนี่นะครับคือตอนนั้นผมขับอยู่ประมาณ170แล้วน้ำเนี่ยมันมีแอ่งน้ำลึกประมาณน่าจะมี 4-5 เซนคือน้ำลึกพอสมควรแล้วก็ยาวประมาณ50เมตรผมวิ่งมาประมาณ170แล้วก็มั่นใจในตัวรถมากเกินไปเราคิดว่ารถมันเนี่ยเป็นขับเคลื่อน4ล้อถนนลื่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นคนขับรถใช้ได้นะไม่ใช่ไม่มีทักษะก็เคยลงไปลองในสนามอะไรบ้างมีการเทรนมีการผ่านการฝึกอะไรมาบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยคิดเลยว่า
มันจะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็หลุดการควบคุมนะคือเวลาเกิดอะไรที่มันรถล้อไม่มีคอนแทคไอ้ไม่มีคอนแทคกับพื้นแน่นอนมันก็ฉลาดขึ้นเกาะแล้วก็ฟาดเสาไฟฟ้าทางโอ้โหแบบเสียใจมากเป็นรถที่รักมากแล้วคันนั้นเนี่ยทำประกันมา3ปีไม่มีอะไรเลยไม่เคยเคลมอะไรเลยไม่มีอุบัติเหตุเราก็หยุดทำเพราะว่าส่วนใหญ่มันคือขับจากบ้านที่เนี่ยไปเสียพารากอนทำงานขับอยู่ช่วงสั้นๆแล้วคิดว่าเออถ้าเกิดมันอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็ซ่อมได้แล้วก็ไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บปีนั้นเนี่ยชน total lossลดคันละ10กว่าล้านขายเหลือ 2,000 บาทก็เสียใจมากแบบเป็นคืนนอนที่ถ้าก็จะร้องไห้คือเป็นรถที่รักจริงๆแล้วก็กล่าวว่าจะไม่ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ขับแล้วคราวนี้ดูไปดูมาแล้วนะเขาให้โอกาสท่านแต่จะกลับไปซื้อ Porsche ก็ยังไงอยู่ก็เลยไปดูที่โชว์รูมคาวาลิโน่ก็มี430 สกูเดเรียจอดอยู่คันนึงเราไปดูที่ราคาเราก็พอซื้อได้ก็เลยเริ่มมาดูเฟอร์รี่ตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงรถในฝันในวัยเด็กเท่าไหร่อย่างเช่นพวก512 TR 308 35 38ซึ่งเราเห็นแล้วเราอยากได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโมเมนต์นั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะกลับไปซื้อรถขึ้นมานะคือเรียกว่ายังลึกไม่พอยังลงลึกไม่พอชอบแต่ยังลงลึกไม่พอก็430ราคาพอเริ่มขับตอนแรกวันแรกก็รถแบบนี้นี่พื้นก็ไม่มีโครงเป็นอลูมิเนียมต้องเป็นรถแข็งครับน้ำหนักเบาเข้าขอทุกอย่างที่รถน้ำหนักได้เข้าออกเสียงก็ดังแอร์ก็ไม่ได้เย็นแล้วถนนในกรุงเทพเนี่ยไม่เรียบก็แก๊กๆเสียงเลยบอลแบริ่งก็จอยก็อะไรพวกนี้ดังไปหมดแล้วก็คิดว่าโอ้คิดถูกหรือเปล่าว่าซื้อคันนี้มาเพราะพอเช่นเป็นรถขับทุกวัน430 สกูเดเรียเป็นรถแข่งเลยครับนะฮะเราก็ยังลังเลอยู่ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าเนี่ยซื้อคันนี้มาสุดท้ายเนี่ยพอดีวันหนึ่งเนี่ยที่ชมรมที่ Ferrari Owner Club Thailand นะก็มีการจัดแทร็กเดย์แล้วก็ลองไปลงครั้งแรกโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ลงแทร็กด้วยรถแข่งก่อนหน้านี้ที่ไปลองรถไปฝึกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรถสปอร์ตหรือไม่ก็เป็นซุปเปอร์คาร์ที่เป็นรถวิ่งบนถนนรถวิ่งบนทางด่วนไม่เคยขับรถไถดินโมเมนต์นั้นน่ะถึงจะเข้าใจว่าโอเคนี่แหละคือ Ferrari นี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อขับในสนามแข่งก็ติดใจก็ใช้มาเรื่อยพอใช้มาปุ๊บเราเริ่มคุ้นเคยกับ Ferrari อะไรที่เราเคยกลัวว่าจุกจิกมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เจอเราคิดว่าเราลองกลับไปดูรถวินเทจดีกว่าก็เริ่มจากมี512 TR ขายขึ้นมาผมก็เข้าไปดูเอ้สวยคันนี้เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีหนังเรื่อง Miami Vice เขาก็ขับรุ่นเนี่ยตอนแรกคันแรกเนี่ยที่ดอนจอห์นสันขับเนี่ยมันเป็นรุ่นเดย์โทน่าแล้วคันนั้นน่ะชนผ่านไปคันใหม่ที่เข้ามาในหนังก็คือTestarossa 512 TR ก็คือ Testarossa TR คือย่อมจาก Testarossa ก็เป็นรถที่เราชอบอยู่แล้วมันเป็นรถที่สวยมากสมัยก่อนตอนหนุ่มไปเที่ยวสิทธานีไปเที่ยวบัฟเฟิลจะมีจอดคันตลอดคันนึงสมัยนั้นเนี่ย15ล้านนี่คือปี992 93เงิน15 16ล้านสมัยก่อนถือว่าแพงมากเป็นรถในฝันจริงๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีกันได้ครับแต่ว่าพอตอนนี้เรากลับไปดูมันเหลือคันนึงไม่กี่ล้านพอดีผมซื้อเข้ามาจังหวะก่อนที่มันจะขึ้นนะเหลือคันนึงไม่กี่ล้านนี่ก็ไม่แพงแต่สภาพก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็มาทำเราเริ่มขับ512 TR ปุ๊บคล้ายๆกับว่าถูกฉลองกับสีแดงกับเฟอร์รารี่หรือเปล่าดูแล้วเขาก็เรียกเพื่อนๆมาเรียกมาอันใหญ่เลยตอนก็คันต่อไปก็คือ355 Spider นะครับ355 Spider ที่เป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยในไทยมีรถนำเข้าถูกต้องจะได้เป็นรถนำเข้าโดยตัวแทนจำหน่ายเก่าเนี่ยยูเนี่ยแค่3คันก็มีของสีแดงแล้วก็มีของเพื่อนของ2คันที่สีเหลืองที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรถสินะปีประมาณนะฮะแล้วก็จะเป็นเกียร์ F1 ซะส่วนใหญ่จริงๆรถวินเทจจะได้เป็นเกียร์แมนนวลครับก็355 Spider มาปุ๊บก็ติดลมละคือผมเป็นคนที่เวลาเล่นอะไรเนี่ยชอบไปให้สุดทางครับคือเป็นคนที่อินแบบอะไรก็จะค่อนข้างอินจะมีแพชชั่นอย่างนี้
ก็ได้3,500มาเนี่ยคันต่อไปก็3คันแล้วเราก็คิดว่าพอแล้วพอแล้วไม่เอาแต่มันเหมือนรวมมันเข้ามาสามารถสไปเดอร์เสร็จปุ๊บมี308เข้ามาซื้อเสร็จแล้วก็ไปทำระหว่างที่ทำอยู่มี308 GTB เข้ามาอีกครับเพื่อนโทรมาบอกว่าพี่มี308 GTB หลุดเข้ามานะเราฟังเราก็หูผึ่งเพราะว่า38 GTB เนี่ยลดน้อยมากพวงมาลัยขวาเนี่ยทั่วโลกมีแค่14คันนะคือ38จะมี TP TS GTB GTS รุ่นcompetition พอได้348มาแล้วก็คิดว่าพอแล้วพอแล้ว4คันพอแล้วไม่เอาแล้วดูแล้วไม่ไหวก็มีจังหวะเนื่องจากผมเข้า355ที่สุดในเรื่องของการขับขี่การควบคุมก็มีคนเอา355บริเนต้ามาขายอีกในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยซื้อขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีเฟอร์รี่5คันสิบโมเดลเลียคันแรกที่ซื้อไปจริงๆเคยมีเฟอร์รี่มาทั้งหมด6คันแต่คันที่ขายไปก่อนก็คือสิบโมเดลเลียพอตอนนั้นก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าเอ๊ะจะขายดีหรือว่าจะเก็บไม่ดีแต่ตอนนั้นเนี่ยคือลงไหลวินเทจก็คิดว่าสกูเดเรียราคาขึ้นไปเยอะเราก็คือตอนนั้นผมซื้อถูกพอขึ้นไปเราก็ขายไปแล้วมาแตกเป็น2คันนี้เป็นวินเทจ2คันที่เป็นเกียร์แมนนวลแล้วราคาวินเทจก็ไล่กลับขึ้นมาอีกตอนนี้ก็คิดว่าคิดถูกเพราะว่า2คันที่เป็นวินเทจรวมกันราคามันค่ําก็มากกว่าสกูเดเรียคันนี้ซื้อแต่ว่าก็จริงๆก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าพอดีผมสนุกกับการขับรถวินเทจก็ได้เข้าครองรถวินเทจมาเยอะเนี่ยรถอะไรที่เป็นรถที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะครอบครองรถวินเทจจริงๆทำให้เราเปลี่ยนมุมมองของรถวินเทจครับผมจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากปัจจัยที่พูดไปแล้วเรื่องฟีลลิ่งของการขับขี่ความสนุกในการขับขี่รถซึ่งไม่มีตัวช่วยหลักๆคนซื้อรถวินเทจเนี่ยผมว่าจริงๆก็เป็นรูปลักษณ์จริงๆผมไม่ได้มีรถวินเทจมากมายอะไรแต่ว่าอาจจะมีวินเทจเฟอร์รารี่เยอะหน่อยครับเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วก็จริงๆมาเล่นไม่นานแต่ว่าจุดหนึ่งที่ให้ตัดสินใจขาย430 Scuderia ซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่ไปแล้วมาเล่นเกียร์แมนนวลเป็นรถวินเทจของเนี่ยคันที่ทำให้ติดใจมี355 Spider คันที่ได้มาคันแรกเนี่ยเพราะว่า355 Spider เนี่ยเป็นรุ่นเกือบจะสุดท้ายที่มีเกียร์แมนนวลนะครับพอมาเป็น430ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแทบจะไม่มีแล้ว360ก็มีจำนวนน้อยมากเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้ว355 Spider เนี่ยที่เป็นเกียร์355ที่เป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยถือเป็น Ferrari แมนนวลรุ่นสุดท้ายแล้วก็เป็นรถรุ่นที่ยังไม่มี Traction Control ที่มีมาช่วยก็คือ ABS แล้วก็พวงมาลัย Power ทำให้ขับง่ายขับเบาแต่ว่าเกียร์เนี่ยเกียร์แมนนวลของเกียร์เกจเนี่ยเขาพัฒนามาจนถึงเกือบจะสุดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันเข้าง่ายคล่องไวแล้วก็สนุกแม่นยำแล้ว355เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบบาลานซ์มาดีมากSuspension Geometry ก็ดีมากถ้าเกิดใครจะมาเล่นวินเทจ Ferrari เนี่ยผมก็แนะนำ355เป็นอันแรกครับเพราะว่าความเร็วมันก็ถือว่าเร็วเมื่อเทียบกับ Modern Standard นะฮะเทียบกับรถใหม่ๆก็ยังถือว่าไม่ช้าจนเกินไปการทรงตัวดีการควบคุมดีไม่ได้ขับยากคลัชก็ไม่หนักเกียร์ก็เข้าง่ายพวงมาลัยก็มี Power ช่วยแล้วก็ต้องจากเรื่องการส่งตัวในรูปทรงมันก็อมตะนะยังเป็นเฟอร์รี่บางคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเฟอร์รี่ถ้าคุณแล้วอิเลแกนซ์ที่สุดขึ้นเนื่องจากมีเฟอร์รี่หลายคันอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนก็คงจะถามมาเหมือนกันว่าทำไมไม่ลองนะโมกินี่หรือถ้าลองแล้วไม่ได้ชอบหรืออะไรมีเหตุผลอะไรก็ไม่แน่ครับครับในอนาคตอันใกล้อาจจะมีก็ได้เคยได้ลองพวกตัววินเทจของอย่างเช่นแบรนด์โรเลยยังไม่มีโอกาสครับมีเพื่อนมีอยู่หลายคนลองเข้าไปนั่งก็จะทัศนวิสัยมันจะขับลำบากนิดนึงครับลำโพงนี้รุ่นเก่าๆออกแบบมาให้เป็นเขาเรียกว่าไฮเวย์ร็อกเก็ตมันไม่เหมาะกับรุ่นมารุ่นไป
ถ้าพูดถึงถ้าภาษาอังกฤษไม่รู้จักอะไรก็เรียกว่าความคล่องตัวความคล่องตัวความกระฉับไว agility ใช่ป่ะ Ferrari ผมว่าดีกว่าขับในเมืองเนี่ย Ferrari คล่องตัวกว่าจะมุกเมื่อไรเนี่ยผมว่าง่ายกว่า Lambo นี่จะค่อนข้างรุ่นเก่าๆนะรุ่นใหม่ๆไม่เคยลองเท่าที่ไปนั่งดูนะถ้าตอนนี้ฝันมันมองไม่ค่อยเห็นกระจกหน้าที่ช่องนิดเดียวแล้วนั่งไปก็เหมือนกับเราโดนพุ่งอยู่อย่างเงี้ยมันสวยแต่สวยมากแต่ว่าการขับอาจจะดิบไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อย practical สำหรับการขับในการจราจรนี้ครับเนื่องจากมีรถหลายคันเนี่ยค่าใช้จ่ายหรือว่าวิธีการบำรุงรักษาลำบากไหมครับจริงๆรถเก่าถ้าเกิดเรามองอย่างนี้คือรถเก่าเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยถ้าสภาพดีเราก็แค่จะเบนเทนตามปกติแต่นอกแน่นอนรถ20กว่าปีก็จะมีเซ็นเซอร์เสียบ้างฟิลบ้างปั๊มน้ำมันบ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสำคัญคือต้องขับบ่อยๆถ้ารถ Ferrari เนี่ยจะมีเมสความเชื่อที่ผิดๆว่ารถ Ferrari ถูกจริงจริงๆอย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปในรถตอนแรกก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือเรื่องหนึ่งความร้อนซึ่งเป็นชอรุ่นเก่าๆบางรุ่นมันก็ไม่เหมาะเพราะเมืองไทยรถติดผิดปกติจริงๆนะฮะเอามาดัดแปลงครับดัดแปลงได้แก้ไขได้นะฮะไม่มีปัญหาโอเคครับก็ได้รับข้อมูลแบบลงลึกละเอียดเลยนะฮะจากคุณนาทีซึ่งเป็นเจ้าของ Ferrari Vintage หลายคันมากๆอันนี้เป็นข้อมูลโดยตรงเลยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเนี่ยจะลืมนะให้เขียนคอมเมนต์มาด้านล่างหรือว่าส่งข้อความมาหาพี่วิสุขาของคาเฟ่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าทางเราตอบไม่ได้เนี่ยผมก็จะส่งข้อความหาคุณนาทีเพื่อจะได้คำตอบโดยตรงเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตที่จะจบรายการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะดูท้ายคลิปเราจะพาทุกคนไปดูโรงจอดรถแบบพิเศษแบบ exclusive สุดๆเลยนะฮะให้คุณนาทีพาไปชมท้ายคลิปด้วยนะฮะผมภาพพิพิธภัณฑ์ฟอทโกราฟีครับแล้วก็คุณนาทีมาเสถียรวงศ์ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปสัมภาษณ์แล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโออะไรอย่าลืมนะติดตามช่องเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม เห็นฮะตอนนี้เราก็ออกมาที่การาจแล้วนะฮะเดี๋ยวให้คุณนาทีพูดคร่าวๆเกี่ยวกับรถแต่ละคันคันนี้ก็355 Spider ครับผม355เนี่ยเป็นรถรุ่นที่พิเศษอย่างนึงตรงที่ว่ามันมี5วาล์วต่อสูบเป็น Ferrari รุ่นเดียวที่มี5วาล์วต่อสูบเพิ่งมี8ครับก็หลังจากออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วที่เป็น5วาล์วต่อสูบกลับมาเป็น4วาล์วต่อสูบครับงั้นมันเป็นรถรุ่นที่ลากรอบขึ้นไปได้ลื่นมากๆครับส่วนคันนี้ก็เป็น38 GPSส่วนใหญ่รุ่นนี้จะดังจากหนังเรื่อง Magnum PI นะฮะเป็นรถยุค70นะฮะยุคปี70ก็อันนี้เพิ่งรีสโตร์มาเสร็จทำแบบทั้งคันเลยสีด้วยสีเรื่องสีนี้ไหมครับยังไงสีเรื่องสีเรื่องคันนี้มีสีดำสีดำแต่ว่าสีดำนี่สวยจริงๆแต่ที่เหลือคันอื่นก็เป็นสีเรื่องของมันหมดสีแดงแล้วซอฟต์คอสร้างครับผมคันนี้จริงๆเดิมเป็นดำแต่ว่าอันนี้ทำเป็นสีแดงแต่ก็ไม่ใช่รถโซคอร์ซ่ามันจะเป็นสีแดงในยุค ของเขาบางทีผมจำชื่อไม่ได้ส่วนคันนี้เป็นฮั่นเสาพีอาร์นะก็เป็นเทสโทโรซ่ารุ่นสุดท้ายก่อนที่จะมีรุ่นพิเศษมาคือ 512M ครับแล้วก็เลิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Ferrari ก็เอาเครื่อง
ครื่อง120เนี่ยมาไว้นั่งนะครับก็ยังไม่รู้อีกหน่อยจะมีหลังๆเนี่ยมาเป็น575เป็น550พวกนี้จะเป็นเครื่องวางหน้าหมดครับนะเพราะฉะนั้นรุ่น52 DR เนี่ยจะรุ่นพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นตัดแล้วรุ่นสุดท้ายที่เครื่องวางกลางกับวางหลังแล้วที่บอกว่า308เนี่ยมีน้ำรั่วเข้าได้จากหลังคาอ๋อพวกสไปเดอร์อะไรพวกนี้ก็มีคันนี้เป็นมั้ยครับก็ถ้าฝนตกแรงๆก็มีซึมจดๆขึ้นมาปกติอันนี้ปกติของ Ferrari Vintage มีทุกคันครับเป็นทุกคันมันมี348 GTB คันนึงพอดีผมเอาไปทำเก็บสีนะฮะก็เลยไม่ได้จอดอยู่ที่นี่คันนั้นก็สวยครับคันนั้นภายในก็คันนั้นภายในทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคันนี้จะเป็นสภาพเดิมๆคือตอนที่ได้มาจากเจ้าของแค่ประมาณ 8,000 กิโลเท่านั้นเองครับผมภายในยังเผาพลาสติกอยู่เลยคันนี้สภาพเดิมหมดทุกอย่างคันที่จอดอยู่นั่นก็สภาพเดิมครับครับคันสามห้าเป็นสามห้าเป็นลิเนต้าครับสีเดิมเหมือนเดิมซิงเกิลเพนท์แล้วก็ภายในก็เป็นบอร์ดหนังคอนเนอรี่เหมือนเดิมไม่ได้ยื้อไม่ได้อะไรเลยก็สภาพสมบูรณ์ทั้งคู่แต่คันนี้ก็วิ่งไปเยอะหน่อยแต่ว่าก็เครื่องอะไรก็เมนเทนดีมากอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วจะวิ่งไป 50,000 กว่าแล้วคันนี้เทียบกับ35 Spider เนี่ยครับความรู้สึกใกล้เคียงกันครับ35 Berlinetta ถ้าเรียนตรงๆเนี่ยไม่นับ Cool Factor คือจริงๆ35 Berlinetta ขับดีกว่าเยอะการเข้าโค้งการอะไรเนี่ยคือผมเคยเอา355เนี่ยไปขับขึ้นไปหน้าไปปลายอะไรเนี่ยมา2ครั้งแล้วทั้งสไปเดอร์ทั้งเบเนต้าเทียบกันเนี่ยเบเนต้าดีกว่าเนื่องจากพอเป็นสไปเดอร์เนี่ยตัวถังมันมีการบิดตัวเทคโนโลยีสมัยเก่าทำให้มันล็อกมันก็มีการบิดตัวบ้างงั้นเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแชสซีเนี่ยมันไม่นิ่งเท่ากับเบเนต้าเบเนต้าจะนิ่งอยู่เลยการจังหวะการเข้าโค้งอะไรเนี่ยมันตัวถังมันรีจิตกว่าแล้วเท่าราคาแข่งก็แต่ว่าถ้าพูดถึงเวลาเราเปิดหลังคาสามารถสไปเดอร์นี่สุดๆฟีลลิ่งดีมากครับ